สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับหงอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะเหมือนที่คอนเทนต์ที่บอกเลยนะคะว่าหงจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงไม่กลับประเทศไทยนะคะหงเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนในอิตาลีนะคะบางคนก็มีเหตุผลของแต่ละคนนะคะบางคนถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะเขาก็อยากจะกลับเมืองไทยกันอยู่แล้วเนอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยที่มาที่อิตาลีแล้วแต่งงานมีครอบครัวนะคะเราก็มีครอบครัวอยู่ที่นี่เนาะเราจะกลับไปก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าอยู่ที่อิตาลีเราก็เหมือนเป็นครอบครัวของเราแล้วนะคะแล้วก็มีทั้งสามีแม่สามีพ่อแม่สามีญาติทางนี้เยอะแยะนะคะแล้วก็ทั้งลูกด้วยนะคะสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็เข้าใจนะคะว่าครอบครัวที่บ้านที่เมืองไทยเนี่ยก็เป็นห่วงเข้าใจว่าอยากจะให้กลับไปที่เมืองไทยนะคะก็ของทางที่บ้านห่วงเนี่ยมีทั้งพี่ชายพี่สะใภ้ก็เป็นห่วงนะคะชวนกลับเมืองไทยตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่มันจะตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นน่ากลัวนะคะช่วงแรกๆเลยนะคะก็มีชวนกลับแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงนะคะแต่ว่าเหตุผลที่ไม่กลับก็เพราะว่าเรามีครอบครัวที่นี่นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะกลับไปอะค่ะเด็กๆมันก็ต้องไปกักตัวใช่ไหมแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะอยู่ได้กักตัวทั้ง14วันแล้วถ้าให้กักตัวแค่อยู่ในห้องในโรงแรมอย่างเงี้ยมันไม่ได้ค่ะแค่อยู่ที่บ้านแบบนี้อยู่ที่บ้านเด็กๆก็อึดอัดแล้วนะคะแต่ยังโชคดีที่ทางบ้านเนี่ยยังมีบริเวณให้เด็กๆเล่นนะคะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหแย่เลยนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในคอนโดธรรมดาเนี่ยทำยังไงคะออกไปไหนไม่ได้แล้วก็เด็กๆนี่โอ้โหต้องใช้พลังกันอยู่แล้วก็ต้องน่าจะรู้กันนะคะพ่อแม่ที่มีลูกนะคะจะปล่อยให้อยู่ในบ้านแล้วแบบให้กักตัว14วันเนี่ยโอ้เป็นไปไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็เหตุผลอีกอันนึงคือว่าแค่ออกจากบ้านไปเนี่ยโอกาสติดเนี่ยเยอะอยู่แล้วด้วยแล้วยิ่งให้ไปขึ้นเครื่องบินอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่ค่ะคืออยู่ที่บ้านเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะออกไปแล้วไปขึ้นเครื่องบินโอกาสติดเชื้อสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็อยู่ที่บ้านนะคะดีที่สุดนะคะแล้วก็นี่ก็คงจะเป็นอีกเหตุผลนึงนะคะที่เลือกที่จะไม่กลับค่ะอยู่บ้านเพราะว่ายังไม่เคยผมไม่มีความคิดเลยที่จะกลับนะคะถึงแม้มันจะมีเหตุการณ์อะไรนะคะที่เราจะกลับไปเมืองไทยก็อยู่ที่ว่าเราแค่กลับไปเที่ยวเท่านั้นเองเนาะเราไม่คิดว่าเพราะเราย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็มีครอบครัวมีอะไรที่นี่แล้วนะคะไม่คิดเลยว่าที่จะกลับไปถึงแม้มันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เราก็ต้องอยู่สู้กันนะคะอยู่สู้กับครอบครัวที่นี่กับคนอิตาลีที่นี่นะคะแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็ขอให้มันจบเร็วๆแต่ว่าในวันล่าสุดในวันที่หวังอัดคลิปวันนี้วันที่25แล้วนะคะก็หลังจากที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีเขาประกาศเข้มงวดมากยิ่งขึ้นจากวันที่23มีนามานะคะแล้วก็ดูจากตัวเลขมันก็ลดลงนะแต่ไม่แน่ใจว่ามันลดลงจริงหรือเปล่านะคะแต่ผู้ติดเชื้อมันลดลงนะคะในแต่ละวันเนาะแต่มันเพิ่งผ่านมาแค่วัน2วันเองก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นช่วงที่มันโกดาวหรือยังนะในตัวกราฟที่เรารู้กันนะคะที่เราดูข่าวกันนะขอให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อยอดผู้ติดเชื้อมันก็พุ่งสูงขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะลงได้แล้วแหละเพราะว่าเขามีมาตรการขึ้นมาเข้มงวดมากถึงขนาดนี้แล้วนะคะก็ให้คนปฏิบัติตามกันเนอะให้เราอยู่บ้านนะคะเหมือนที่เมืองไทยในตอนนี้นะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติใช่ไหมคะนี่แหละค่ะก็คงเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ที่อิตาลีสำหรับหงเนี่ยล่ะเป็นเหตุผลของหงนะคะซึ่งแต่ละคนก็มีเหตุผลต่างๆกันไปนะคะแล้วก็คนที่อยากกลับบ้านเขาก็อยากกลับอ่ะเนาะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะเห็นทางสถานทูตนะคะเขาก็มีออกมาชี้แจงนะคะสำหรับคนที่กลับเนี่ยก็ไปแจ้งความประสงค์แล้วก็ทำเรื่องกลับปกติแต่ว่าเราก็ต้องมีเขาเรียกอะไร health certificate เนาะออกมาให้เขามั่นใจว่าเราไปโดยที่ไม่มีเชื้อนะคะแล้วก็พอไปถึงก็ไปกักตัว14วันตามที่กระทรวงสาธารณสุขเขาได้แนะนำมานะคะต้องทำแบบนี้เนาะแต่หงเห็นบางคนที่มีปัญหาคือเห็นเขาบอกว่าไอ้ตัว health certificate เนี่ยมันก็หายากแล้วก็มันไม่หายากหรอกคือหมอเขาไม่มีว่างมาทำให้แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการทำก็สูงอะค่ะก็เลยก็คงเขาเรียกว่าอะไรเขาก็บ่นกันนะคะสำหรับคนที่อยากกลับนะคะคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำเนาะก็เข้าใจค่ะตอนนี้ก็ทุกคนนะคะก็กระทบกันหมดนะคะทั่วโลกนะคะไม่ว่าคนไทยต่างชาติคนอิตาลีคนเมกันคนทุกที่กระทบหมดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็
อยู่บ้านไหมคะทุกที่นะคะให้อยู่บ้าน stay at home นะคะก็อยู่บ้านกันต่อไปค่ะแล้วเราก็จะผ่านมันไปให้ได้นะคะเราต้องรอดใช่ไหมคะที่หงพูดอยู่เสมอๆนะคะว่าเราต้องรอดเหตุการณ์มันต้องผ่านไปค่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันต้องผ่านไปแต่ว่ามันจะใช้เวลานานเท่าไหร่ท่านนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กักตัวไปค่ะก็สู้ๆนะคะทุกคนนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ